วัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและกดติดตามให้ช่องยายทางชาแนลนะคะวันนี้ยายก็จะพาไปชมสวนล่อสวนนะคะยายจะพาทุกคนไปเก็บสับปะรดค่ะยายปลูกไว้นะคะนี่ค่ะสับปะรดของยายแก่แล้วนะคะยายตัดเสร็จแล้วยายก็จะปลูกไว้เหมือนเดิมนะคะสับปะรดพันธุ์นี้หวานมากเลยค่ะยายก็เลยปลูกไว้เหมือนเดิมนะคะยายจะปลูกไว้เรื่อยๆค่ะนี่ค่ะสับปะรดพันธุ์หวานอร่อยยายก็จะตัดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วยายก็จะเอาจุกตรงนี้ค่ะยอดตรงนี้เขาปลูกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวยายจะปลูกให้ดูนะคะแล้วก็จะหมุนจุกอุ้ยหมุนไม่ออกหมุนอย่างนี้นะคะหมุนจุกจุ๊บบิดค่ะบิดมีมดด้วยค่ะนี่ค่ะนี่เราก็จะเด็ดใบข้างล่างเขาออกนะคะเราก็จะปลูกค่ะโอ้ยหนามปากดึงอย่างนี้นะคะเราก็จะเอายอดไปปลูกดึงออกแล้วเราก็จะเอายอดไปปลูกชึบดึงออกเลยค่ะเห็นรากไหมคะนี่ค่ะรากอุ้ยรากแย่ๆเลยนี่ค่ะดึงออกให้หมดเลยนะคะใบข้างล่างเขาออกนี่กล้องไปไหนนี่ได้ประมาณนี้ค่ะนี่ยอดนะนี่ยายก็จะถอนต้นเก่าทิ้งนะคะปลูกไว้ที่เดิมนะคะเชื้อนตรงนี้ออกหน่อยจุ๊บใช้มีดอิโต้เลยนะคะมีดทำสวนค่ะตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ของยายค่ะนี่เชือนประมาณนี้นะคะยายก็จะวางไว้ตรงนี้เขาแห้งก่อนนะคะยายถึงจะปลูกเดี๋ยวยายก็ดึงต้นเก่าทิ้งก่อนค่ะกุบจะได้ดินค่ะนี่อันนี้เราก็ทิ้งไปนะคะต้นเก่าทิ้งไปค่ะขุดหลุมไว้ก่อนขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวยายจะเอาปุ๋ยหมักมาผสมดินตรงนี้ก่อนนะคะดินแล้วก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอายอดสับปะรดค่ะนี่ค่ะที่เราเอาหัวเขาออกแล้วนะคะแล้วก็เอาใบแล้วใบเขาออกค่ะเขาก็จะเห็นมันก็จะมีรากค่ะรากสีน้ำตาลเต็มเลยนะคะเราก็จะเอาไปปลูกลงดินเลยนะคะสับปะรดยายปลูกตรงนี้สองครั้งแล้วค่ะอันนี้ครั้งที่สามนะคะจะผสมดินปลูกสับปะรดค่ะปุ๋ยหมักใส่นะคะเสร็จแล้วก็พรวนดินค่ะนี่
ให้ปุ๋ยหมักกับดินเข้ากันนะคะใส่อีกนิดนึงพอแล้วผสมอีกทีนึงเสร็จแล้วเราก็เอาสับปะรดลงมาปลูกเลยนะคะนี่ค่ะมาลงปลูกเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะปลูกง่ายมากค่ะสับปะรดพันธุ์นี้อร่อยมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ยายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ